วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Headline ประจำวันจันทร์ที่1ธันวาคม2557นะคะพบกับคุณสิริพรแจ่มบุรีและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะค่ะเดือนนี้เดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2557แล้วนะคะต้องบอกว่าผ่านไปเร็วมาก11เดือนที่ผ่านมาประเทศไทยก็ประสบพบเจอกับทั้งเรื่องราวดีๆแล้วก็เรื่องราวที่ไม่ดีด้วยนะคะถึงวันนี้เองเรียกว่าเป็นเดือนที่เป็นเดือนของความหวังของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่หวังว่าในปลายไตรมาสนี้จะสามารถกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ GDP นั้นออกมาเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่คาดการไว้ได้นะคะรวมถึงก็เป็นปีเป็นเดือนที่เป็นเดือนสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศด้วยนะคะค่ะแต่ว่าวันนี้วันที่1ธันวาคมวันเริ่มต้นของสัปดาห์แต่อาจจะไม่สดใสนักสำหรับนักลงทุนนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยนั้นเปิดตลาดขึ้นมาก็ปรับตัวร่วงลงไปและล่าสุดลงไป7จุดกว่าๆนะคะนำโดยหุ้นในกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะตัวปตท.ลงไปถึง16บาทแล้วค่ะก็มาจากปัจจัยกดดันในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะและเมื่อคืนวันศุกร์นั้นเวสเท็กซัสก็ร่วงลงไปอีก 10% นะคะอยู่ไปที่66เหรียญและล่าสุดนะคะในตลาดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะล่าสุดนั้นอยู่ที่64เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเท่านั้นค่ะในส่วนของเบรสนั้นก็ต่ำลงไปในประวัติการเลยนะคะลงไปแตะระดับที่ต่ำกว่า70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วแต่ล่าสุดก็สามารถที่จะรีบาวด์กลับขึ้นมาได้ปิดตลาดใน 70.15 เหรียญค่ะนะคะซึ่งเป็นมาจากผลประชุม OPEC เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ แต่ว่าสัปดาห์นี้เรื่องราวของประเทศไทยค่ะต้องบอกว่าผู้นำของเรานายกรัฐมนตรีนะคะได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนมาเลเซียนะคะไปทำภารกิจค่ะค่ะคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีโอกาสไปเยือนที่มาเลเซียในวันนี้เมื่อเวลา 7:00 น.นะคะพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินำคณะผู้บริหารระดับสูงค่ะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการซึ่งประกอบด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็ยังมีพลเอกสิริชัยดิษกุลนะคะปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอักษราเกิดผลประธานที่ปรึกษากองทัพบกคุณอนุสิทธิ์คุณากรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.คุณชัตพงษ์ชัตราคมผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติคุณพานุอุทัยรัตน์เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอ.บต.พลเอกชัชเฉลิมเฉลิมสุขเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.นะคะและพลโทประการชลยุทธแม่ทัพภาคที่4โดยเป็นการเยือนประเทศอาเซียนเป็นลำดับที่5แล้วล่ะค่ะภายหลังจากเดินทางเยือนเมียนมากัมพูชาลาวแล้วก็เวียดนามกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยวัตถุประสงค์การไปเยือนครั้งนี้นะคะก็เพื่อแนะนำตัวตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นำอาเซียนแล้วก็มีการติดตามความคืบหน้าความก้าวหน้ากระชับความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับมาเลเซียในมิติต่างๆโดยเฉพาะการพัฒนาความเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนรวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบทวิภาคีและก็ภูมิภาคค่ะนอกจากการแนะนำตัวแล้วนะคะก็ยังจะมีการแนะนำตัวพลเอกอักษราในฐานะหัวหน้าทีมพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยให้กับทางมาเลเซียซึ่งจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยแต่จะยังไม่มีการลงในรายละเอียดนะคะเพราะว่าต้องไปพูดคุยกับทางกลุ่มต่างๆก่อนที่จะมีการนัดพูดคุยอย่างเป็นทางการอีกครั้งกับฝ่ายไทยค่ะสำหรับเรื่องของกำหนดการนายกรัฐมนตรีและคณะการเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหารบน .6 นะคะโดยใช้เครื่องบินพิเศษของกองทัพอากาศเที่ยวบิน602เมื่อเวลา 7:00 น.ที่ผ่านมาโดยเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ในเวลา 10:00 น.นะคะโดยเวลาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นั้นจะเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงค่ะจากนั้นเวลา 10:40 น.มีพิธีต้อนรับกันอย่างเป็นทางการที่ลานบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลมาเลเซียก่อนที่จะหารือกลุ่มเล็กกับดาโตสลีนาจิบลาซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณห้องพรามินิสเตอร์ออฟฟิศและเวลา 11:45 น.นะคะจะมีการหารือกันแบบเต็มคณะณห้องเพอร์ดานามีติ้งรูมชั้น3หลังจากนั้นค่ะเวลาประมาณ 13:00 น.นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายกรัฐมนตรีไทยและคณะนะคะที่สลีเพอร์ดานา
Prime Minister Official Residence นะคะก่อนที่เวลา 15 นาฬิกานั้นจะพบหารือกับทีมไทยแลนด์ผู้แทนภาคธุรกิจและชุมชนชาวไทยในมาเลเซียที่โรงแรมมาริออตปุตราจายาและเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ในเวลาประมาณ 17 นาฬิกา 30 นาทีแล้วก็ถึงประเทศไทยเวลาประมาณ 18 นาฬิกา 30 นาทีนะคะไปเช้าเย็นกลับเนี่ยค่ะว่าได้ครบถ้วนทุกเรื่องจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษของทั้ง2ประเทศที่ต้องมีการเร่งเปิดการรวมถึงเรื่องของปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะนั่นเป็นประเด็นสำคัญที่จะมีการหารือกันนะคะมาที่เรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติหลังจากที่การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็เห็นชอบในเรื่องดังกล่าวเพื่อเป็นเงินออมให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการค่ะซึ่งทางสสคนะคะคุณกฤษดาจิณวิจารณะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนั้นก็เตรียมที่จะเข้าหารือกับหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะเดินหน้าเสนอแผนดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยมีการดำเนินการบางส่วนแล้วเพราะว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้มาเป็นเวลา3ปีเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็หารือกับทางด้านคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็ได้สั่งการให้หารือกับทางหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเพื่อเร่งดำเนินการเรื่องนี้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะคะคาดว่ากองทุนประกันสังคมจะมีการยกเลิกการรับสมาชิกกองทุนตามมาตรา40และโอนสมาชิกที่มีอยู่กว่า1ล้านรายมาไว้ที่กอช.ก็คือกองทุนการออมแห่งชาติทั้งหมดนะคะเพราะว่าต้องการให้กระทรวงการคลังดูแลรายได้ของคนหลังเกษียณทั้งบำเหน็จบำนาญของข้าราชการบำเหน็จของราชการผ่านกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจะทำให้การบริหารนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าค่ะค่ะและสำหรับการดำเนินงานของกอช.นั้นสามารถดำเนินการได้ทันทีเพราะที่ผ่านมาได้รับงบจัดสรรจากงบประมาณ500ล้านบาทจากที่มีการขอไป 1,000 ล้านบาทที่ผ่านมาได้มีการลงทุนกับระบบคอมพิวเตอร์ไปแล้วบางส่วนด้วยนะคะ 50-60 ล้านบาทตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งดำเนินการกันอยู่แล้วแต่ยังไม่มีเลขาธิการกอช.เนื่องจากต้องยกเลิกการสรรหาเพราะรัฐบาลก่อนหน้านี้มีนโยบายยุบกอช.ซึ่งคุณกฤษดาก็กล่าวว่ากอช.นั้นตั้งเป้ารับสมาชิกให้ได้20ล้านรายค่ะจากแหล่งงานนอกระบบทั้งหมดประมาณ35ล้านรายซึ่งในระยะยาวต้องการให้แรงงานนอกระบบทุกคนเข้ามาอยู่ในกองทุนกอช.เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ของชีวิตได้ส่วนหนึ่งหลังเกษียณชีวิตทำงานไปแล้วคาดว่าหลังจากได้นโยบายจากหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรก็จะเร่งสรรหาเลขาธิการกอช.หาสำนักงานค่ะรวมถึงรับพนักงานเพิ่มเพื่อเปิดรับสมาชิกให้ได้ภายในต้นปีหน้านี้ค่ะกอช.เนี่ยนะคะจะเป็นกองทุนภาคสมัครใจให้กับภาคแรงงานนอกระบบนะคะที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกบข.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคมโดยแรงงานรอกนอกระบบนั้นก็จะมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปจ่ายเงินสมทบขั้นต่ำ50บาทถึง 13,250 บาทต่อปีและรัฐบาลก็จะจ่ายสมทบให้50ถึง100บาทตามอายุของสมาชิกหากสมาชิกอายุมากรัฐบาลก็จะสมทบให้มากนะคะนอกจากนี้ยังมีการประเมินกันว่าหากเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติตั้งแต่อายุ15ปีนะคะและจ่ายเงินสะสมเป็นประจำทุกปีในอัตราที่สูงถึงเกษียณอายุ60ปีก็จะได้รับเงินบำนาญรายเดือน 6,000 ถึง 8,000 บาทไม่รวมกับเบี้ยคนชราที่รัฐบาลจะต้องจ่ายให้800ถึง 1,000 บาททุกเดือนด้วยนะคะก็เป็นการแก้ไขปัญหาก่อนที่ประเทศไทยนั้นจะเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุจะต้องมีการออมเงินหลังเกษียณอายุให้กับบรรดาวัยชราเหล่านี้ด้วยค่ะแต่เรื่องของจำนวนเงินคงต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าบอกว่าได้เป็นเงินบำนาญรายเดือนประมาณ 6,000 ถึง 8,000 บาทถ้านับไปประมาณสัก 3-40 ปีตอนนี้ก็มีความน่าเป็นห่วงเพราะว่าเงินเฟ้อมันเฟ้อขึ้นเรื่อยๆเงินจะพอใช้หรือไม่นะคะก็เป็นอีกปัญหาในอนาคตนะคะแต่ตอนนี้ก็ขอให้เริ่มต้นกองทุนการออมแห่งชาติกันก่อนค่ะค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวของสมาคมยาสูบนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณวราพรณมาศนะคะผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทยก็ได้กล่าวว่าสมาคมนั้นได้มีการยื่นหนังสือขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ได้มีการรับหนังสือจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้รับหนังสือและได้ยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วและขอให้แจ้งผลให้ทราบโดยตรงพร้อมทั้งบันทึกไว้ในข้อมูลเรียบร้อยแล้วด้วย
ร่างพรบนี้นะคะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนก็บอกไปว่าควรรอให้มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งปกติเป็นผู้พิจารณาเพราะว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นมีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากร่างกฎหมายนี้ยังมีความขัดแย้งกับหน่วยงานกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่ยังมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่นะคะภายใต้นโยบายข้อ2ก็คือ2ข้อคือเรื่องของนโยบายในการบริหารราชการระบุว่าเร่งดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมุ่งเน้นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลักการขับเคลื่อนต้องอยู่ในกรอบของระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มีความโปร่งใสไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผูกขาดและมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ค่ะค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าทางนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรบ้าง นะคะและเดือนนี้เดือนธันวาคมใกล้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะให้ทุกกระทรวงนั้นมีการจัดกิจกรรมเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนค่ะในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคุณอัชกาศรีบุญเรืองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นก็บอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดนะคะจัดกิจกรรมอุตสาหกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนค่ะโดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะทั้งคาราวานรถสินค้าราคาโรงงานถูกกว่าท้องตลาด 30-40% นำสินค้าคุณภาพ9รายการเช่นข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลซอสปรุงรสกระจายออกขายใน9ชุมชนใหญ่ในเขตกรุงเทพวันเสาร์ที่20ธันวาคมนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโครงการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557ไปจนถึง30กันยายนนะคะประมาณ30กันยายน2560ประมาณ 80,000 โรงงานคิดเป็นเงินประมาณ300ล้านบาทต่อปีค่ะรวมทั้งมีการมอบหมายให้นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งนะคะร่วมกันจัดกิจกรรมภายใต้ชื่องานนิคมอุตสาหกรรมส่งความสุขให้กับชุมชนนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีบรรดานิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศนั้นตอบรับในการที่จะเข้าร่วมโครงการแล้ว32แห่งค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีรูปแบบคล้ายกันนะคะอย่างการทำบุญตักบาตรกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนรอบนิคมออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษค่ะนอกจากนี้นะคะทางคุณบุญยริศกัลยาณมิตรอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่าในเร็วๆนี้นะคะก็จะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาสินค้าในส่วนของนมนะคะเพื่อที่จะหารือถึงแนวทางการปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นมที่ใช้น้ำนมดิบเป็นวัตถุดิบหลังจากที่ครม.เห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบอีกกิโลกรัมละ1บาทเป็นกิโลกรัมละ19บาทค่ะโดยจะพิจารณานะคะว่าจะมีผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนแต่เชื่อว่าหลังจากการประชุมคณะอนุกรรมการแล้วก็คงพิจารณาให้ปรับขึ้นราคาต่อไปค่ะค่ะส่วนทางด้านของคุณสมชายพอรัตนเจริญนายกสมาคมค้าปลีกส่งไทยได้กล่าวว่าการปรับขึ้นราคารับซื้อน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ1บาททำให้ต้นทุนของผู้ผลิตนั้นสูงขึ้นโดยเชื่อว่าภายใน 1-2 เดือนนี้ผู้ผลิตจะปรับขึ้นราคาอย่างแน่นอนแต่ในเวลานี้ยังไม่มีการปรับแต่อย่างใดและเชื่อว่าทางกระทรวงพาณิชย์คงไม่มีการอนุญาตให้ปรับขึ้นราคาในทันทีเช่นกันรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่ากรมการค้าภายในได้ศึกษาผลกระทบการปรับขึ้นก๊าซ LPG และก๊าซ NGV ซึ่งพบว่าการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG กิโลกรัมละ62สตางค์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจากกิโลกรัมละ21บาท38สตางค์เป็นกิโลกรัมละ22บาทนั้นไม่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าเนื่องจากรถบรรทุกขนส่งส่วนใหญ่ใช้น้ำมันดีเซลและใช้ก๊าซ NGV แค่สัดส่วน 4.45% ของรถบรรทุกทั้งหมดแต่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นวันละ2บาท55สตางค์และรถแท็กซี่เพิ่มขึ้นวันละ12บาท75สตางค์ต่อ1กะและอาจมีผลกระทบต่อจิตวิทยาทำให้ประชาชนนั้นรู้สึกว่าค่าครองชีพจะเพิ่มสูงขึ้นสำหรับการปรับขึ้นก๊าซ NGV ในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคลกิโลกรัมละ1บาทจากกิโลกรัมละ10บาท50สตางค์เป็นกิโลกรัมละ11บาท50สตางค์ส่วนรถโดยสารสาธารณะให้คงราคาก๊าซ NGV ไว้ที่กิโลกรัมละ8บาท50สตางค์ก็พบว่าไม่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าเช่นเดียวกันแต่กระทบต่อค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลของการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพิ่มขึ้นวันละ6บาทและก็มีผลต่อจิตวิทยาทำให้ประชาชนรู้สึกว่าค่าครองชีพสูงขึ้นซึ่งก็ต้องมีการเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนต่อไปว่าไม่มีผลกระทบต่อเรื่องของต้นทุนราคาสินค้าค่ะ
ค่ะสำหรับแผนในการดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นอกจากจะมีการจัดโครงการลดราคาสินค้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนแล้วในปีงบประมาณ2558ใครที่คิดถึงโครงการธงฟ้ากลับมาแน่นอนนะคะโดยมีกำหนดจัดงานจำนวน950ครั้งค่ะและคาดว่าผู้บริโภคประมาณ6ล้าน5แสนคนสามารถประหยัดรายจ่ายในการซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อค่าครองชีพเนี่ยได้ประมาณ 1,000 ล้านบาทค่ะอันนี้ก็ในส่วนของการดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าในเรื่องของการปรับขึ้น NGV และ LPG ถึงแม้จะมีผลสำรวจออกมาว่าไม่ได้มีการส่งผลกระทบต่อการปรับขึ้นต้นทุนเท่าไหร่นักนะคะแต่ในทางจิตวิทยาเนี่ยประชาชนรู้สึกแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะช่วงหน้าค่ะเรามาติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวในทางของตลาดหุ้นรอบโลกกันค่ะพักกันสักครู่เดียวค่ะ